มาดูเฉลยกันนะครับสำหรับ quiz I know your secret นะครับแต่ก่อนจะไปเขียนโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไอเดียกันก่อนนะครับว่าเรามีไอเดียการถอดรหัสกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็สมมุติว่าเรามีตัวแปร1ตัวนะครับไว้เก็บตัวอักษรนะครับตัวแปรตัวนี้ชื่อว่า C นะครับไม่ใช่ตัวอักษร C นะครับตัวแปร C นะครับตัวแปร C เนี่ยมีโอกาสจะเก็บตัวอักษร A ถึง Z นะครับซึ่ง A ถึง Z เนี่ยเราก็รู้แล้ว A ถึง Z ตัวใหญ่เนี่ยมันคือ65ถึง90นะครับรหัส ASCII ของมันนะทีนี้เราก็นะครับลองมาดูว่าเราจะหาระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะครับหรือตัวแปร C เนี่ยกับตัวอักษร A ยังไงนะครับเราหาได้นะครับโดยการเอาตัวแปร C ไปลบตัวอักษร A นะครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับซึ่งค่าที่ได้เนี่ยก็จะเป็นค่าตั้งแต่0ถึง25นะครับก็คือจะรู้ว่าตัวแปร C ห่างจาก A กี่ตัวอักษรนะครับเช่นถ้าเกิดว่าตัวแปร C เป็นอักษร B ก็คือจะได้ว่าได้ค่า1ออกมาถูกไหมครับก็คือ C ลบ A เป็น1นะครับถ้าตัวแปร C เป็น Z นะครับ C ลบ A ก็ได้เป็น25ถูกไหมครับ Z ห่างจาก A 25ตัวอักษรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่า C ลบ A เนี่ยเป็นระยะห่างนะครับระหว่างตัวแปร C กับตัวอักษร A นะครับซึ่งมันจะมีค่าได้ระหว่าง0ถึง25นะครับถัดมานะครับตอนนี้เราต้องการจะชิปกลับถูกไหมครับตอนที่เราเข้ารหัสเนี่ยเราชิปโดยการบวกถูกไหมครับตอนนี้เราจะลบก็คือทำให้มันมีระยะห่างน้อยลงนะครับสมมุติว่าเรารู้ว่าการเข้ารหัสเนี่ยเกิดจากการชิปตำแหน่งตัวอักษรมาชิปตัวอักษรนะครับชิปนี่ก็คือเราเก็บจำนวนชิปนะครับเราจะหาระยะห่างนะครับก่อนที่จะเข้ารหัสได้โดยการเอา C ลบ A C ลบ A นี่คือได้ระยะห่างปัจจุบันถูกไหมครับแล้วเอาไปลบชิปนะครับก็คือทำให้มันห่างน้อยลงนั่นเองนะครับพอได้ C ลบ A ลบชิปเนี่ยก็คือได้ระยะห่างก่อนที่เราจะเข้ารหัสถูกไหมครับก็เอาไปบวกตัวอักษร A นะครับก็จะได้เป็นค่าตัวอักษรก่อนที่จะเข้ารหัสนะครับหรือเป็นการถอดรหัสนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เหมือนจะใช้ถอดรหัสได้นะครับมันเวิร์กในกรณีที่ C ลบ A ลบชิปเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาเราชิปกลับมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตมากกว่าตัว A นะครับมันจะใช้ไม่ได้ในกรณีที่สมมุติว่าเป็นตัว A แล้วต้องการจะชิปกลับไป2ตัวอักษรกลายเป็นต้องแลบไปทาง Z เป็น Y อย่างเงี้ยครับจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเพื่อให้มันใช้ได้เนี่ยในทุกกรณีเราต้องทำยังไงครับเราต้องเปลี่ยนไอ้ตัว C ลบ A ลบชิปนะครับให้มันเป็น C ลบ A ลบชิปบวก26แล้วก็มอด26นะครับ26คืออะไรนะครับเป็นเมจิกนัมเบอร์นะครับจริงแล้ว26คือจำนวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับจำนวนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะดูแล้วงงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับสมมุติว่าเราให้ C ลบ A ลบชิปเนี่ยมีค่าเท่ากับ X นะครับมีค่าเท่ากับ Xมันจะเป็นไปได้อยู่2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือ x เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับถ้า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็คือจะเข้ากรณีที่เราบอกว่าเราชิปมานะครับชิปแล้วยังไม่เลยตัว a นะครับเอา x ไปบวก26แล้วหมด26เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x นะครับพูดง่ายๆก็คือระยะห่างที่เกิดจากการลดระยะชิปแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมนะครับเอาไปบวก26หมด26ก็เท่าเดิมนะครับสมมติให้ x เป็น1นะครับ1บวก26ก็เป็น27เศษจากการหา27ด้วย26ก็ได้1ถูกไหมครับก็คือมีค่าเท่าเดิมนะฮะแต่นะครับถ้า x มีค่าน้อยกว่า0นะครับเราจะพบว่าเอา x ไปบวก26แล้วหมด26เนี่ยมันจะได้ค่า26ลบ x เห็นไหมครับมันเกิดการแลบละถูกไหมครับทำไมนะครับเราลองดูสมมุติว่า x มีค่าเป็นลบ2นะครับเอาลบ2ไปบวก26ได้24ถูกไหมครับเอา24ไปหาเศษด้วยจากการหารด้วย26ก็จะได้24ถูกไหมครับมันเท่ากับ26ลบ2นั่นเองนะครับทีนี้ก็คือพอเราดูอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันมีการชิปจนมันติดลบเนี่ยก็คือตัว A เป็น0ถูกไหมครับมีการติดลบก็คือเราชิปเกินตำแหน่ง A เนี่ยมันจะแลบไปด้านหลังถูกไหมครับไปทางที่ตำแหน่ง Z แทนนะครับเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นสมการหลักที่เราใช้นะครับง่ายๆก็คือถ้าเรามีตัวอักษรนะครับตัวหนึ่งเก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเราต้องการจะถอดรหัสนะครับเราสามารถหาตัวอักษรที่ถอดรหัสแล้วนะครับจากสมการนะครับC ลบ A ลบชิปบวก26แล้วก็มอด26แล้วเอาไปบวกด้วยตัวอักษร A นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูบ้างนะครับว่าถ้าเกิดเอามาเขียนเป็นโค้ดเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ประกาศเมธอดเมนขึ้นมาปกตินะครับ
แล้วก็ให้เมนนะครับมีตัวแปรอยู่3ตัวตอนนี้ประกาศมาเป็นตัวแปร pointer to file นะครับสำหรับเปิดไฟล์นะครับตัวแปร chip สำหรับเก็บว่ารหัสลับตัวนี้เกิดจากการชิปมากี่ตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวแปรแถวลำดับตัวอักษรขนาด10ตัวนะครับอันนี้ผมเอามาเก็บนะครับค่ารหัสลับนะครับที่อ่านจากไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะอ่านเนี่ยมีชื่อว่า cipher.txt ถูกไหมครับแล้วก็ไฟล์เท่ากับ fopen นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกเป็น cipher.txt นะครับจากนั้นพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับใส่เป็น r นะครับเพราะว่าเราต้องการจะบอกว่าเราเปิดไฟล์เพื่ออ่านนะครับหลังจากที่เปิด fopen แล้วเนี่ยผมนิยมจะ เขียน fclose ไว้เลยนะครับเพื่อกันลืมนะครับแล้วอยากไปใช้ operation อะไรก็ไปเขียนแทรกตรงกลางนะครับทีนี้นะครับ fopen เสร็จเราทำไงครับอย่างแรกก็คืออ่านมาก่อนนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยเป็นจำนวนชิปถูกไหมครับว่าชิปกี่ตัวอักษรอ่านมาครับคำสั่ง f scan f นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกเป็นไฟล์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่2เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพราะว่าเราจะอ่านค่าตัวเลขถูกไหมครับอ่านมาเก็บไว้ในตัวแปรชิปก็เลยใส่ address ของตัวแปรชิปไปนะครับอันนี้ไม่มีอะไรต่อมาเราจะอ่านรหัสลับนะครับซึ่งรหัสลับเรารู้แล้วล่ะว่ามันยาว6ตัวอักษรแน่นอนนะครับผมใช้วิธีการอ่านนะครับโดยใช้ specifier %s ก็คืออ่านเป็นแถวลำดับตัวอักษรมาเลยนะครับเอามาเก็บไว้ในตัว s อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือการทำงานภาษา C เนี่ยถ้ามันเป็นตัวอักษรที่มันอยู่ติดกันนะครับภาษา C มันแล้วเราสั่งอ่านด้วย specifier %s เนี่ยมันจะอ่านทั้งชุดนะครับจนกว่าจะเจอช่องว่างแล้วก็เอามาเก็บในเปอร์เซ็นต์ในตัวแปร s นะครับซึ่งถ้าเกิดใครบอกว่าทำแล้วงงเนี่ยจะไปสั่งอ่านด้วย specifier %c นะครับเพื่ออ่านทีละตัวอักษร6ครั้งเนี่ยครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องประกาศตัวแปรประเภทตัวอักษรมา6ตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับผมถนัดเป็นแถวลำดับตัวอักษรแล้วก็ใช้ specifier %s มากกว่าก็เลยสั่งแบบนี้นะครับตอนนี้มาถึงการถอดรหัสจริงๆแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมครับว่าเราสามารถจะ access นะครับสมาชิกแต่ละตัวในแถวลำดับได้โดยการใช้ index ถูกไหมครับอันนี้ก็คือสมาชิกตัวที่0นะครับก็คือสมาชิกซ้ายสุดนะครับตัวแรกของแถวลำดับนะครับก็เราก็นะครับจะถอดรหัสเริ่มจากตัวซ้ายสุดก่อนนะครับก็สั่ง printf %c นะครับก็คือจะแสดงผลเป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับวิธีถอดรหัสก็คือจะใช้วิธีเดียวกับที่เรากล่าวมานะครับเมื่อกี้นี้ก็คือเป็น S0 นะครับ S0 ก็คือตัวอักษรตัวแรกในแถวลำดับถูกไหมครับพอเราเริ่มถอดรหัสจากสายสุดก่อน S0 ลบ A ลบชิปบวก26มอด26แล้วก็บวกด้วย A นะครับอันนี้ก็คือตะกี้นี่เลยนะครับที่เราทำกันมานะครับทีนี้ยังไงต่อครับเราก็ต้องสั่งนี้ไป6ตัวนะครับโดยเพิ่มเลข index จาก0เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5นะครับอันนี้ก็คือเราทยอยถอดรหัสไปทีละตัวแล้วก็สั่งปริ้นออกทางหน้าจอถูกไหมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็จะทำการถอดรหัสนะครับ6ตัวที่เราอ่านมานะครับแล้วก็แสดงผลไปยัง standard output นะครับหรือยังหน้าจอนั่นเองนะครับ